สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่19ธันวาคม2566 นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าคลองชีพให้กับประชาชนด้วยการตรึงค่าไฟฟ้างวดใหม่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษา2567สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยกว่า300หน่วยต่อเดือนจำนวน17ร้านครัวเรือนโดยจะตรึงราคาค่าไฟฟ้าเอาไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยส่วนกลุ่ม ที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยต่อเดือนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าจากเดิมกำหนดอยู่ที่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยปรับเป็นไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยแต่จะปรับลดลงในอัตราเท่าใดน,นั้นกระทรวงพลังงานจะขอพิจารณาจากราคากา๊สในช่วงบันที่1มกราคม2567อีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรและตรึงราคา LPG อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2567จากกรณีที่กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงนายธนะสอนหรือน้องยอด นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและนางสาวศิราดาศิลปประเสริฐหรือครูเจี๊ยบครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระราชาลือไทยคอนแวนเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าเมื่อเวลา6 3นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนคนครบาลรวมกับสืบสวนภาคห้า และสืบสวนภูทรจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าควบคุมตัวนายอนาวินผู้ต้องหามือปืนยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดพร้อมกับควบคุมนายกลิตหรือชิวอายุ23ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ภายหลังสืบทราบว่าทั้งคู่ได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเดินทางมาที่บริเวณลานกลางเต็นท์ดอยปุยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรงที่6.2แมกนิจูดที่เมืองจี C ้ซีซานมนทลนการสู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเวลา23นาฬิา59นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก10กิโลเมตร โดยเมืองจี้ซีซานตั้งอยู่ห่างจากมณฑลชิงไห่เพียง5กิโลเมตรล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็น111รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนกว่า230รายด้านสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนระบุว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายต่อระบบการจ่ายน้ำประปาไฟฟ้าการขนส่งการสื่อสารและสาธารณูปโภคด้านอื่นๆแต่เจ้าหน้าที่จีนไม่ได้เปิดเผยว่ามีจำนวนผู้สูญหายภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือไม่โดยคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของจีนและกระทรวงฝ่ายจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของจีนได้ยกระดับการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติฉุกเฉินหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขึ้นสู่ระดับที่4